สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดข้อความสารวัตรมีที่โผล่คอมเมนต์แพนเค้กเขมนิดหลังโผล่โบกมือเยี่ยมส่งกำลังใจถึงหน้าโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดแพนเค้กเขมนิดก็ได้โพสต์อินสตาแกรมหลังสารวัตรมีส่งกำลังใจครอบครัวจามิกรผ่านกระจกโรงพยาบาลหลังเข้ารักษาโควิดโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าส่งกำลังใจอีกทั้งงานนี้สารวัตรมีก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของแพนเค้กหลังโผล่โบกมือเยี่ยมส่งกำลังใจถึงหน้าโรงพยาบาลโดยสารวัตรมีได้คอมเมนต์ข้อความว่า With all my heart miss you guys so much please get well soon แปลว่าสุดหัวใจคิดถึงพวกคุณมากๆขอให้หายเร็วๆขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ